าคนท้องปล่อยให้เหงื่ออักเสบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รับการรักษาจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ตั้งครรภ์นะคะสามารถมีเหงือกบวมโตได้ค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนื้องอกแบบนี้เป็นแบบไม่ร้ายแรงนะคะเรียกว่า pyogenic granuloma ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนื้องอกด้วยซ้ำไปค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมาบางคนจึงเรียกว่าเนื้องอกข้อเท็จจริงก็คือมันเกิดจากเหงือกอักเสบค่ะเหงือกอักเสบที่คนธรรมดาจะบวมแค่แบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ดูช้ำๆแล้วก็มีเลือดไหลในคนท้องมันจะบวมใหญ่มากเลยค่ะสังเกตทุกรูปนะคะเห็นไหมบวมตรงไหนคะบวมตรงซอกฟันค่ะเพราะว่าตรงซอกฟันเป็นส่วนที่ทุกๆคนอะมักจะทำความสะอาดไม่ได้ดีเพราะว่าไม่ค่อยใช้เดนทัลฟลอสกันเคสนี้เป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งว่าเดนทัลฟลอสจำเป็นจริงๆนะคะให้ใช้กันเถอะค่ะควรจะไปตรวจฟันในช่วงที่หายแพ้ท้องแล้วเป็นช่วงไตรมาสที่2ค่ะคือช่วงตั้งครรภ์3-6เดือนถ้าไปช้ากว่านี้อาจจะเกิดเหงือกบวมอย่างในรูปนี้แล้วหรือเมื่อตั้งครรภ์ใหญ่ๆท้องโตๆค่ะเราจะนั่งบนเก้าอี้ทำฟันนานๆลำบากมากเพราะว่ามันจะมีการกดทับเส้นเลือดที่ต้นขาค่ะไปไตรมาสที่2จะเป็นการดีที่สุดหรือไปเร็วที่สุดที่หายแพ้ท้องค่ะในคนตั้งครรภ์สามารถรับการขูดหินปูนขัดฟันและอุดฟันได้ปกติเหมือนคนทั่วๆไปเลยค่ะสิ่งที่คนตั้งครรภ์ควรจะทำเป็นอันดับแรกก็คือดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองให้ดีใช้แปรงสีฟันยาสีฟันเดนทัลฟลอสแปรงซอกฟันถ้าให้ดีนะคะใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมธรรมชาติด้วยเช่นน้ำผสมน้ำเกลือน้ำ1แก้วผสมเกลือครึ่งช้อนชาหรือใช้น้ำผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือใช้น้ำผสมโซดาไบคาร์บอเนตเพราะทั้ง2ตัวเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างได้เองอยู่แล้วแล้วก็น้ำยาบ้วนปากธรรมชาติอีกอันนึงที่ดีสำหรับคนตั้งครรภ์ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะให้บ้วนกุ๊กๆในปากถ้าทำยังไงไม่ทราบถามหมอมัดมานะคะหมอมัดจะตอบในคลิปหน้าค่ะสรุปแล้วคนตั้งครรภ์ควรจะดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีให้สะอาดจะได้ไม่มีปัญหาในช่วงใกล้คลอดนะคะเคยมีรายงานนะคะว่าในคนที่ปล่อยเหงือกอักเสบเรื้อรังในช่วงท้องจะมีอุบัติการณ์ค่ะเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กมีน้ำหนักน้อยตอนคลอดการปล่อยเหงือกอักเสบในช่วงที่ตั้งท้องไม่ดีค่ะจะส่งผลต่อเด็กในครรภ์ได้ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้รักษาความสะอาดในช่องปากด้วยตัวเองและไปปรึกษาทันตแพทย์ให้ขูดหินปูนตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะ